สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลไทยลีก3หรือที่3กันดีกว่าฮะในนัดที่20แล้วก็21ครับประจำวันอาทิตย์ที่11สิงหาคม2019เริ่มต้นกันที่โซนเหนือครับอุบล FC ฮะวันนี้เสมอกับขอนแก่นยูไนเต็ดจ่าฝูงไป 3-3 สระแก้ว FC ก็เปิดบ้านเสมอกับอ่างทอง FC ไป 1-1มากันที่โซนใต้ฮะจามจุรียูไนเต็ดวันนี้เปิดบ้านเอาชนะระนองยูไนเต็ดไป 1-0 นครปฐมครับวันนี้แพ้นัดแรกของฤดูกาลครับให้กับทางกระบี่ FC ครับขาบ้านเลยฮะ 0-2 แล้วก็อีกคู่หนึ่งเป็นตรัง FC เสมอกับนรายูไนเต็ดไป 0-0 เดี๋ยวเราไปดูสรุปตารางคะแนนในแต่ละโซนกันเลยดีกว่าฮะว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่โซนเหนือก่อนดีกว่าฮะตอนนี้อันดับ1เป็นขอนแก่นยูไนเต็ดเก็บไป47คะแนนอันดับ2แพร่ยูไนเต็ดครับตามมาติดๆที่43คะแนนอันดับ3ลำพูนวอลเลเยอร์40คะแนนอันดับ4อ่างทอง FC 31คะแนนอันดับ5บางกอก FC 30คะแนนนะฮะอันดับ6อุบล FC 24คะแนนอันดับ7เชียงรายซิตี้23คะแนนอันดับ8ฉะเชิงเทราไฮเทคมี23คะแนนเหมือนกันอันดับ9เป็นกำแพงเพชรมี21คะแนนอันดับ10สระแก้ว FC 22คะแนนอันดับ11เมืองการยูไนเต็ด19คะแนนอันดับ12ลองบวยครับอยุธยา FC มี13คะแนนแล้วก็อันดับที่13ครับบวยของเรานาวิกโยธินยูไนก้ามี11คะแนนมากันที่โซนใต้ครับแม้ว่าวันนี้นครปฐมจะแพ้ไปครับแต่ว่าก็ยังนำโด่งอยู่ครับอยู่ที่1ของตารางมี50คะแนนอันดับ2นราธิวาสยูไนเต็ด38คะแนนอันดับ3ระนองยูไนเต็ด37คะแนนอันดับ4นอร์ทแบงคอก35คะแนนอันดับ5ตรัง FC 33คะแนนอันดับ6ภูเก็ตซิตี้29คะแนนอันดับ7กระบี่ FC 31คะแนนอันดับ8เกษมบัณฑิตฮะ28คะแนนอันดับ9นครศรียูไนเต็ด27คะแนนอันดับ10 BTU United มี25คะแนนอันดับ11จันทบุรี United 22คะแนนอันดับ12ราชประชา20คะแนนอันดับ13ลองบ๊วยเป็นทหารบกมี17คะแนนแล้วก็บ๊วยของเราครับอันดับที่14สุราษฎร์ธานี FC มี7คะแนนเท่านั้นเองเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมไทยลีก3นัดถัดไปครับเริ่มกันที่โซนเหนือเกมหน้าเป็นเกมที่21ครับในสัปดาห์หน้าเสาร์ที่17สิงหาคมบางกอก FC จะพบกับสระแก้วแล้วก็อยุธยา FC เจอกับเมืองการยูไนเต็ดวันอาทิตย์ที่18สิงหานาวิกโยธินยูเลก้าเจอกับอุบล FC อ่างทอง FC จะพบกับชาเชิงเซาแพร่ยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอกับเชียงรายซิตี้แล้วก็ลำพูนวอลเลเยอร์เจอกับกำแพงเพชรมากันที่โซนใต้ครับก็เกมหน้าเป็นเกมที่22นะฮะวันเสาร์ที่17สิงหาคมนครศรียูไนเต็ดเจอกับทางกระบี่ FC ทหารบกครับเปิดบ้านเจอกับราชประชานารายยูไนเต็ดจะเจอกับทางนอร์ทแบงคอกและน้องยูไนเต็ดเจอกับเกษมบัณฑิตนะฮะนี่คือวันเสาร์ส่วนวันอาทิตย์ที่18สิงหาคมสุราษฎร์ธานีเจอกับภูเก็ตซิตี้ตรังจะเจอกับนครปฐมแล้วก็ BTU เจอกับจามจุรียูไนเต็ดซึ่งผลการแข่งขันในแต่ละโซนจะออกมาเป็นยังไงก็มาตามลุ้นกันได้นะครับในสัปดาห์หน้าหลังเกมจบแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ